สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอป,ปมา7 d e l i v e ดลเรื่องที่ตอนนี้น่าวิตกกกงวลนะครับมีการ,ปรเปิดเผยจากสภาพัฒน์ว่าคนไทยจํานวนหนึ่งนั้นนําบัญชีไ c l o u d แล้วก็ข้อมูลส่วนตัวเนี่ยนะครับเอาไปขายแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับก็มีการกู้หนี้นอกระบบด้วยครับคุณดนวิชาพิชยฉยนันเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์ท่านถแถลงสภาว่าสังคมไทยในไตามาสที่2 บอกว่าขณะนี้มีประชาชนผู้ใช้บริการขอกู้ยืมเงินที่ไม่ต้องฝากโทรศัพท์ของส่วนตัวเอาไว้กับผู้ให้บริการทางการเงินในลักษณะของการจำนำทั่วไปแต่ให้ยืนยันตัวตนด้วยการแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เอาบัญชีเก็บข้อมูลใช้งานส่วนตัวในระบบ iCloud บนอุปกรณ์สื่อสารมาเข้าระบบเอาไว้ในเครื่องเพื่อเป็นการค้ำประกันนะครับ ท่านบอกว่าการกระทาแบบนี้จะทําให้ผู้ให้บริการางการเงินสามารถเข้าถึงการใช้งานของเครื่องหรือว่าอุปกรณ์สื่อสารที่นํามาจำำํานํานอกจากนี้ครับยังสามารถตั้งรหัสล็อกเครื่องได้ในกรณีที่เบี้ยวจ่ายค่างวดและยังเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านบัญชีไอคลาวที่ลงชื่อเข้าใช้ไว้ตลอด24ชั่วโมงนั่นก็แปลว่าจะทําให้รู้ข้อมูลสําคัญของเจ้าของเครื่องเช่นตําแหน่งที่ตั้งรูปภาพคลิปวิดีโอหมายเลขโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันต่างๆที่มีการบันทึกเอาไว้ สิ่งที่น่ากังวลอย่างมากคือเรื่องนี้ครับเขาบอกว่าผู้ให้บริการทางการเงินหรือเจ้าหนี้สามารถนําข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ในทางที่ผิดได้โดยการหลอกลวงเอาเปรียบหรือหาผลประโยชน์ในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นให้ลงชื่อเข้าบัญชีไ iCloud ของผู้ให้บริการก่อนแต่ว่ากลับไม่ยอมให้เงินกู้ตามที่ผู้กู้ต้องการหรือกรณีลูกหนี้จ่ายคืนเงินครบแล้วกลับพบว่ามีการล็อกเครื่องต่อไป เพื่อเรียกค่าไถ่ในการปลดล็อกนะครับทัานนี้ผู้ใช้บริการในลักษณะแบบนี้ยังคงเสี่ยงที่จะต้องมีการจ่ายดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกําหนดเอาไว้สําหรับอัตราดอกเบีย้ยคิดจากบริการจํานําข้อมูลส่วนตัวบนระบบ iCloud ก็จะคิดอยู่ที่ร้อยละเจนถึงร้อยต่อเดือนหรือถ้าคิดต่อปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อจนถึง300เ ซึ่งถือว่าสูงกว่าอาัตราดอกเบีย้ยการทำสัญญาเงินกู้ทั่วไปตามกฎหมายที่ระบุเอาไว้ร้อยละ7.5จนถึงร้อยละ15ต่อปีหรือร้อยละ1.25ต่อเดือนนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอ็นช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ